ไวโอโกโซเชียลวันนี้พบกับช่วงห้องเรียนไวโอพบกับแอปพลิเคชันที่ช่วยผู้สูงวัยตรวจสอบเบอร์โทรแปลกปลอมก่อนรับโทรศัพท์และยังสามารถบล็อกเบอร์โทรนั้นได้อีกด้วยช่วงแบบนี้ไม่โอนะเพื่อนอาม่าแอคทีฟจะมาแนะนำให้รู้จักกับกฎหมาย PDPA หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าคืออะไรเป็นกฎหมายแบบไหนและผู้สูงวัยควรทำอย่างไรไม่ให้ละเมิดกฎหมาย PDPA ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการไวโอโกโซเชียลวันนี้ค่ะช่วงห้องเรียนไวโอห้องเรียนเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัยก่อนจะเข้าสู่วิชาเรียนขอแนะนำให้รู้จักกับนักเรียนไวโอประจำคลาสของเราในวันนี้และคุณครูที่จะมาไขข้อข้องใจเรื่องเทคโนโลยีให้กับนักเรียนไวโอทุกท่านในวันนี้คุณครูบอลผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียสำหรับผู้สูงวัยก่อนเข้าสู่วิชาเรียนอยากชวนนักเรียนไวโอแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของแก๊ง call center ปัญหาของคนใช้โทรศัพท์มือถือที่สร้างความรำคาญใจให้เราไม่เว้นในแต่ละวันนักเรียนไวโอคนไหนเคยเจอกับแก๊ง call center บ้างคะคุณยายโดนมากับตัว3มาจากต่างประเทศ2พอคุณยายยกหูปุ๊บมันก็แจ้งว่าคุณถูกร้องเรียนเรื่องการใช้โทรศัพท์มากเกินความจำเป็นถ้าคุณไม่อยากถูกระงับการใช้โทรศัพท์กรุณากดคุณยายรู้แล้วมาแบบนี้เนี่ยชัดเจนแล้วเพราะว่าวันถ้าเรากดเนี่ยมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับเราและกับเขาแน่นอนเคยค่ะบางทีก็ปัดเขาออกไปไม่รับสายบางทีก็ลองเล่นเขาดูแต่เราไม่กดตามที่เขาบอกถ้าเขาโทรเข้ามาเราก็อยากเขาเล่นแต่เขาอยากเขาสั่งให้กดนี่นู่นนั่นเราไม่ทำค่ะตอนนี้ต้องระวังมากๆเลยเพราะว่ามีเยอะเหลือเกินนะคะไม่ใช่ได้ยินข่าวนะคะโทรมาเกือบทุกวันเปลี่ยนเบอร์เกือบทุกวันเวลาเจอกับแก๊ง call center แบบนี้แต่ละคนมีวิธีการจัดการอย่างไรคะแรกๆก็รำคาญนะโทรทุกวันโทรวันละหลายรอบทำอะไรเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางไปนะลูกสาวค่ะเขาก็จะคอยเตือนแม่อยู่เรื่อยว่าแม่ถ้ามันมีเบอร์โทรศัพท์แปลกๆหรือมันให้ทำนั่นทำนี่แม่อย่าทำนะเงินในบัญชีหายหมดซึ่งในบัญชีเราก็ไม่ค่อยจะมีเงินหรอกลูกแต่นั่นแหละถ้าเราไม่ถูกหลอกมันก็ดีกว่าใช่ไหมคะก็บางทีก็เคยดุไปบ้างนะบอกไปไหนก็ไปเถอะรำคาญแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะทำยังไงจริงๆต้องอยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยต้องรู้ให้ทันนอกจากต้องรู้เท่าทันมิจฉาชีพแล้วเรายังมีเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยรับมือกับปัญหาแก๊ง call center ได้อย่างวิชาที่เราจะเรียนกันในวันนี้จะพาไปเรียนรู้การใช้งาน Who's Call แอปพลิเคชันที่ช่วยตรวจสอบและคัดกรองเบอร์โทรศัพท์ของแก๊งมิจฉาชีพได้ได้ยินแบบนี้แล้วคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแอปพลิเคชันนี้จะช่วยคัดกรองแก๊งมิจฉาชีพได้อย่างไรไปค้นหาคำตอบพร้อมกับเหล่านักเรียนไบโอกันเลยค่ะสวัสดีครับและนี่คือคลาสเรียนสำหรับวัยเก่าที่จะมาเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีแบบง่ายๆกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนนะวันนี้หน้าตาสดชื่นแจ่มใสนะครับแสดงว่าวันนี้พร้อมกับการเรียนรู้ในวันนี้แล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่พวกเราควรรู้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยนะครับมีคนโทรมาหาเราเยอะไหมฮะตอนนี้เยอะค่ะเยอะนะครับทำไมมีคนเป็นห่วงเราเยอะจังเลยคุณยายนี่มาจากต่างประเทศเลยนะต่างประเทศเลยครับติมอร์ฟิลิปปินส์คนที่โทรมาเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้จักใช่ไหมครับซึ่งเราจะเรียกชื่อเขาว่าคุณมิตรคุณมิตรฉาชีพ คุณมิตรโทรมานี่จากต่างประเทศใช่ไหมครับของพี่นายครับ
ก็ไม่รู้โทรจากไหนแต่ว่าเดี๋ยวก็พัสดุบ้างเดี๋ยวก็กสทช.มั่งเดี๋ยวก็ AIA ประกันชีวิตมั่งครับอะไรแบบเนี้ยเจอเหมือนกันเจอค่ะของพี่วันเจอไหมครับเจอค่ะพี่วันบางทีก็เล่นด้วยเล่นด้วยยังไงครับแล้วเขาโทรมาโทรมาเขาก็บอกว่าฮัลโหลเงี้ยแล้วก็ถามว่าฮัลโหลแล้วเขาก็บอกว่าให้เรากดนี่กดอะไรกูซีซัวโทรมาแล้วมันมารัวโทรมาทำซีซัวรวบเก่งๆโทรได้ทำไมโอ้นี่คือสนุกกับเขาไปเลยสนุกเขาไปเลยแล้วเขาก็ดีเลยครับวันนี้เราก็เลยมาชวนคุยกันว่าวิธีรับมือกับพี่มิจฉาชีพทั้งหลายเนาะว่าจะแนะนำยังไงหรือว่าเราจะทำยังไงที่เราจะป้องกันตรงนี้ได้นะครับก่อนจะไปถึงเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยผมอยากจะแนะนำในเรื่องพฤติกรรมกันก่อนนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะมาหลอกอะไรเราอันดับแรกเนาะก็คืออยากที่จะเอาเรื่องของเงินของเราออกไปจากกระเป๋าเนาะใช่ไหมครับอันนี้คือแบบเป็นเป้าหมายหลักเลยนะครับสองคือที่เจอก็คือมาหลอกให้แบบว่าเชื่อมสัมพันธ์เชื่อมสัมพันธ์ก่อนก็คือมาในเชิงแบบอาจจะเป็นชู้สาวอย่างรุ่นพี่ๆอาจจะเจอแบบว่าต่างชาติที่แบบอายุมากหน่อยมีลักษณะแบบดูดีเป็นแบบฝรั่งที่ดูดีเลยนะครับซึ่งถามว่าในรูปที่เราเห็นเนี่ยกับตัวจริงเนี่ยคิดว่าเหมือนกันไหมฮะไม่ตรงปก ใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่ารูปไม่ตรงปกนะใช่ไหมครับไม่ตรงปกคือรูปเนี่ยอาจจะแต่งไงก็ได้ให้หล่อหรืออาจจะแต่งยังไงก็ได้ที่เอารูปคนอื่นมาใส่แต่ตัวจริงเนี่ยไม่ใช่นะครับเวลาจับมาจริงๆแล้วเนี่ยไม่เหมือนเลยคนละเรื่องเลยนะครับเขาก็พยายามจะตีสนิทเพื่อที่จะหลอกเราว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วยโอนเงินมาหน่อยมีปัญหานู่นนี่นั่นสิ่งที่เราควรทำครับคือตั้งสติก่อนแต่ผมดูละกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะเป็นหลอกมิจฉาชีพมากกว่าต้องไม่โลภด้วยค่ะส่วนใหญ่ที่เราเสียกันเนี่ยเพราะเราโลภเราอยากจะไปเอาของเขาบางทีโทรมาใช่ไหมครับบอกว่าคุณได้รับรางวัลต้องเสียภาษีเจอไหมฮะอย่างเงี้ยหรือมีของส่งมาขณะนี้อยู่ที่ศุลกากรที่ท่าเรือยังไม่สามารถเอาออกมาได้จะต้องจ่ายแท็กจ่ายอะไรบลาบลาอันเนี้ยก็จะเล่นกับความโลภเราเพราะฉะนั้นต่อมแรกที่ต้องทำงานคือต่อมเอ๊ะต่อมเอ๊ะก็คือพอเจอแล้วเอ๊ะใช่หรือเปล่ามันดีเกินจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับพอมันดีเกินจริงอย่างเงี้ยได้รางวัลอีกแบบนึงเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องของแบบข่าวดีแต่จะเป็นข่าวร้ายเช่นว่าคุณมีปัญหากับหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้จะต้องเสียค่าปรับแบบนั้นแบบนี้เนี่ยต้องรีบเสียเลยนะเขาจะพยายามเร่งให้เราตัดสินใจมีกรมตำรวจอะไรเงี้ยเสียใบสั่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยให้เราช้าลงก่อนคือข้อดีของพวกเราเองวัยเก่านะครับก็คืออะไรเราอะช้าอยู่แล้วเราไม่ต้องรีบตามเขา slow life ฮัลโหลเป็นยังไงล่ะหนู โทรมากี่ไลน์แล้วล่ะกินข้าวหรือยังไหนพูดใหม่ซิไม่ได้ยินเลยฮะว่าไงนะโอนอะไรนะพูดอีกทีซิคิดว่าเขาไปต่อได้ไหมฮะเห็นไหมเราก็มีความสุขแต่นี่แหละพอเวลาที่โทรกันมาเยอะๆใช่ไหมครับพอโทรมาเยอะๆเนี่ยเราเริ่มรำคาญไหมฮะคือถ้ามันน้อยๆเนี่ยเราก็เล่นสนุกได้โอ้วันนี้ไม่มีใครโทรหาเลยมีพี่มิตรโทรมาอ่ะมาพอดีเลยเออเนี่ยพอดีเลยเนี่ยหลังอาหารยังไม่มีใครคุยเล่นเลยเดี๋ยวอยู่คุยเป็นเพื่อนอาก่อนนะมีเวลาสักชั่วโมงไหมล่ะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังโอ้รับรองได้เลยครับผมมิตรไปไม่เป็นแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับก็คือมีสายที่1มามีสายที่2มาสายที่3มาเอาล่ะจะทำยังไงดีเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขวันนี้ผมแนะนำเรามีวิธีง่ายๆนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับชื่อว่า Who's Call นี่ W H O Who ใครใช่ไหมครับS ก็คือ Is นะ Who is call ก็คือใครโทรมานะWho's Call Who's Call เนี่ยนะครับเราเพียงแต่ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ก่อนนะมาไว้ที่เครื่องเรานะครับแอปพลิเคชันตัวนี้มีหน้าที่อะไรก็คือมีหน้าที่เหมือนเป็นแจ้งเตือนใช่ครับเหมือนเป็น security เหมือนเป็นยามที่แบบว่าคอยกั้นหน้าบ้านเราจากคนที่โทรเข้ามาจากคนที่ติดต่อเข้ามาว่าคนนี้เป็นมิจฉาชีพไหมนะครับ
อย่างน้อยเวลาที่คนโทรเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเตือนก่อนเลยว่าฐานข้อมูลเนี่ยมีข้อมูลไหมว่าคนนี้เป็นมิจฉาชีพถ้าเป็นเนี่ยจะขึ้นมาเลยว่ามิจฉาชีพแอปพลิเคชัน Who's Call คือแอปพลิเคชันที่ช่วยระบุเบอร์โทรที่เราไม่รู้จักเมื่อมีสายเข้าหรือข้อความเข้ามายังเบอร์มือถือของเราจะขึ้นเตือนบนหน้าจอว่าปลายสายที่โทรหรือส่งข้อความมานั้นคือใครไม่ว่าจะมาจากหน่วยงานรัฐบริษัทบริการ Delivery ประกันภัยหรือแม้กระทั่งมิจฉาชีพก็จะรู้ได้ในทันทีช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าจะรับสายหรือบล็อกสายทิ้งไปจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปพูดคุยกับพวกมิจฉาชีพให้เราต้องหงุดหงิดรำคาญใจค่ะใครเป็นคนทำคะแอปนี้เป็นการพัฒนาจากต่างประเทศลิงก์มากับเราค่ะใช่ครับแต่แอปตัวนี้เนี่ยเวลาที่ใช้แล้วมันเวิร์กเพราะว่าคนที่ใส่ข้อมูลไปเนี่ยก็คือพวกเราผู้ใช้กันเองข้อมูลมันจะยิ่งมีมากขึ้นเพราะเวลาที่คนโทรมาใช่ไหมครับมันจะขึ้นเตือนเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเนาะมันจะขึ้นบอกว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ของใครถ้ามีในฐานข้อมูลนะฮะถ้าไม่มีเนี่ยมันจะมีช่องให้เราใส่ว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ใครเป็นเบอร์หน่วยงานไหนหรือถ้าเป็นเบอร์มิจฉาชีพเราพิมพ์คำว่ามิจฉาชีพลงไปเนี่ยแล้วถ้ามีคนรายงานว่าเป็นมิจฉาชีพเยอะๆเบอร์นี้จะขึ้นทันทีเลยครับว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าพวกเราเองคือหน่วยงานที่ตรวจสอบนี่อันนี้เป็นข้อดีตรงนี้อาจจะเกิดจากการที่แบบพวกเราถูกหลอกกันเยอะใช่ไหมครับแล้วเราก็หาทางป้องกันยังไงดีแอปตัวนี้ครับจะช่วยได้อ่ะประการแรกให้เรามีแอปตรงนี้ในเครื่องก่อนเนาะวิธีการง่ายๆก็คือเราก็ไปที่ Play Store กับ App Store เนาะใช่ไหมครับ Play Store ของ Android App Store ของ iOS นะครับแล้วเราก็ดาวน์โหลดเราพิมพ์คำว่า Who's Call เนี่ยนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดทำตามขั้นตอนของเขานะครับเราก็จะได้แอปพลิเคชันนี้มาไว้ในเครื่องเราแตะเข้าไปที่ Who's Call นะครับนี่ทางด้านในนะครับเนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้ฟรีทุกแอปที่ใช้ฟรีจะมีลักษณะคล้ายๆกันอยู่อย่างนึงคือจะมีโฆษณาติดมาด้วยเพื่อให้เขามีรายได้พอที่จะหล่อเลี้ยงไปได้นะครับซึ่งมันก็จะมีโฆษณาแบบนี้เห็นไหมฮะที่ติดมาด้วยนะครับถ้าเราไม่อยากติดโฆษณาแบบนี้ใช่ไหมครับเปิดมาไม่อยากเห็นโฆษณาเราสามารถแตะไปที่นี่ครับ3ขีดตัวนี้เขาจะมีอัปเกรดเวอร์ชันพรีเมียมนั่นหมายความว่าอัปเกรดคืออะไรอ่ะแตะไปดูอัปเกรดก็คือเราจ่ายอันเนี้ยต่อปีไม่ต้องมีโฆษณาเข้าเลยนะครับแอปก็จะดูเรียบร้อยลบโฆษณาทั้งหมดรวมถึงจะบล็อกเบอร์ต่างๆที่เขาส่งเข้ามาให้โดยอัตโนมัติอันเนี้ยถ้าเราต้องการเราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้แต่วันนี้เพิ่งเริ่มใช้เอาแบบฟรีก่อนดีไหมฮะไม่อยากเสียตังค์นะเรากดย้อนหลังไปนะครับขอใช้ฟรีก่อนนะทีนี้จะเห็นว่าในเครื่องเนี่ยพอเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นเบอร์โทรที่โทรเข้ามาเห็นไหมครับเป็นเบอร์นี้เบอร์นี้เห็นไหมครับแล้วก็จะมีเบอร์โจรเห็นไหมเวลาโทรเข้ามาเนี่ยจะขึ้นเลยว่าเนี่ยเป็นโจรพอเป็นโจรปุ๊บเราจะเลือกได้เลยว่าไม่เสียเวลาละวันนี้เล่นเยอะละเหนื่อยวันนี้พอละหมดโควต้าเล่นละเสียใจด้วยนะเธอวันนี้ฉันไม่มีอารมณ์จะเล่นด้วยเราก็จะเห็นก่อนดีไหมครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีหมายเลขที่ถูกบล็อกแบบนี้เบอร์โทรแปลกเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าให้คนโทรเข้ามานะครับแล้วดูว่ามันจะขึ้นโชว์แบบไหนอันนี้เราแค่ติดตั้ง Who's Call เข้าไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็นี่ออกจากแอปพลิเคชันนี้ก่อนเดี๋ยวจะให้ทีมงานนะครับที่ผมเนี่ยไม่ได้เซฟเบอร์เขาไว้คือจะให้เห็นว่าเบอร์โทรเนี่ยขนาดเราไม่ได้เป็นคนเมมไว้เองคือไม่ได้พิมพ์ชื่อไว้เองเนี่ยมันก็จะสามารถรายงานได้ถ้ามันมีข้อมูลอยู่นะครับเอาละเดี๋ยวให้ทีมงานโทรเข้ามาครับมาลุ้นกันนะฮะดูซิจะขึ้นมิจฉาชีพเปล่าถ้าขึ้นมิจฉาชีพนี่ยังไงหนาวเลยโอ้มาแล้วนี่นะครับไทย PBS ลุยไม่รู้โรยเพื่อนต่างวัยอันนี้เป็นเบอร์ทีมงานนะครับที่โทรเข้ามาทีมงานที่ดูแลรายการเนาะซึ่งผมยังไม่ได้เซฟอันนี้ไว้เลยนะจริงๆแล้วนะครับแต่เบอร์เนี้ยมีอยู่ในฐานข้อมูลแล้วมีใครบางคนเนี่ยเขาใส่ข้อมูลตรงนี้ไว้ให้มันก็เลยขึ้นเป็นแบบนี้เราก็เห็นเลยว่าอ๋อแบบนี้รับได้ไหมฮะได้พอรู้ที่มาติดต่อมาออกรายการได้เลยเราก็รับได้เลยอันนี้ผมก็กดรับได้เลยเนาะอย่างนี้เป็นต้น
ที่แอปพลิเคชัน Who's Call สามารถระบุที่มาของแต่ละสายที่โทรเข้ามาได้เนื่องจากสมัยนี้โทรศัพท์แต่ละเบอร์จะต้องลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนก่อนการลงทะเบียนนี้ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลของเบอร์โทรแต่ละเบอร์และตรวจสอบตัวตนเจ้าของเบอร์ได้และแอปพลิเคชัน Who's Call ยังมีฐานข้อมูลเบอร์มือถือทั่วโลกมากกว่า 1,000 ล้านหมายเลขและอัปเดตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนผู้ใช้งานที่เข้าไปช่วยกันให้ข้อมูลและตรวจสอบเบอร์ที่โทรเข้ามาอีกด้วยพอเราโทรเสร็จแล้วเห็นไหมครับพอเราโทรเสร็จแล้วยี่วางสายแล้วเนี่ย Who's Call จะขึ้นมาแบบนี้ครับว่านี่คือเบอร์ที่ PBS ก็คือไทย PBS ลุยไม่รู้โรยเพื่อนต่างวัยถูกต้องไหมถ้าถูกเราติ๊กถูกตรงนี้ถ้าเราติ๊กถูกตรงนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราเองเป็นคนหนึ่งที่ช่วยส่งข้อมูลยืนยันนะครับว่าเบอร์นี้คือเบอร์ที่ถูกต้องเบอร์นี้ไม่ใช่มิจฉาชีพเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเบอร์นี้มิจฉาชีพเรากดไม่ถูกเลยอย่างเงี้ยได้สมมติไม่ถูกพอกดว่าไม่ถูกใช่ไหมครับว่าเบอร์นี้มันไม่ใช่นะข้อมูลนี้เขาก็จะถามว่าช่วยแก้ไขข้อมูลนี้หน่อยทีนี้การแก้ไขเข้าไปเนี่ยนะครับเราใส่เข้าไปสมมติว่าเป็นมิจฉาชีพสมมตินะฮะตอนนี้เราก็พิมพ์เข้าไปใช่ไหมครับเราก็สามารถกดรายงานเป็นสแปมได้คือเป็นการโฆษณาที่รบกวนเรานั่นเองแบบนี้นะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวผมกดให้ดูตรงนี้นะว่ามันจะมีอะไรได้บ้างปึ๊บรายงานตรงเนี้ยจะมีรายงาน1ก็คือเป็นเบอร์ขายสินค้าเบอร์หลอกลวงเบอร์ก่อกวนนะครับอื่นๆเนี่ยเราก็เลือกได้พอเลือกอื่นๆมันก็จะมีให้เรากรอกเพิ่มเห็นมั้ยครับว่าตรงนี้เราช่วยกันตรวจสอบได้อ่ะอันนี้เราไม่ต้องรายงานเพราะว่าอันนี้คือเบอร์ทีมงานจริงๆเนาะยิ่งผู้ใช้งานเข้าไปให้ข้อมูลตรงกันมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นการยืนยันว่าเบอร์โทรนั้นเป็นมิจฉาชีพจริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นผู้ใช้งานควรรายงานข้อมูลตามจริงเพื่อเป็นข้อมูลที่จะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานคนอื่นๆด้วยค่ะไปที่เครื่องตัวเองครับตอนนี้หาแอปพลิเคชัน Who's Call กันครับเจอไหมเอ่ย Who's Call Who's Call นะครับกดเข้าไปดูครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะกดเข้าไปดูโอ้ของพี่มีมิจฉาชีพด้วยนี่อุ้ยหรูไหนครับขอเยี่ยมชมหน่อยฮะมิจฉาชีพนี่ใช่เลยใช่เลยมิจฉาชีพขึ้นคนแรกเลยนะฮะ Who Calls นี่มันจะมาทางไลน์ใช่ไหมลูกหรือมาทางโทรศัพท์มาทางโทรศัพท์ส่วนก็คือตัวนี้จะตรวจจับโทรศัพท์กับข้อความที่เข้ามาที่เครื่องเราฮะถ้าเป็นโทรศัพท์เนี่ยจะอยู่ที่เมนูที่1นะครับตรงนี้ลองดูเมนูที่2นะครับมันจะเป็นเรื่องของข้อความนะฮะนี่กดข้อความปึ๊บก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับเวลามีข้อความเข้ามาที่เครื่องของเรา Who's Call ก็จะแจ้งเตือนด้วยว่ามีข้อความขึ้นมาข้อความนี้เป็นข้อความมิจฉาชีพไหมเป็นสแปมไหมเป็นโฆษณาไหมนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้นะครับมีก่อกวนค่ะมีใช่ไหมครับเจอเห็นไหมฮะของพี่ต้อยมีก่อกวนนะอย่างน้อยเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราสามารถลบสามารถบล็อกได้ใช่ไหมครับสบายเลยนะครับเอาล่ะทีนี้พอเราเจอแล้วว่าเบอร์ไหนเนี่ยเป็นโจรเบอร์ไหนเป็นเบอร์โทรแปลกๆใช่ไหมครับเราสามารถที่จะบล็อกเบอร์เหล่านี้ไม่ให้ติดต่อเราต่อไปได้ด้วยนะครับนั่นก็คือเราแตะไปที่นี่เลยพี่โจรพอแตะไปที่พี่โจรนะครับก็จะขึ้นมาเป็นเมนูแบบนี้นะครับซึ่งคนรายงานว่าเป็นเบอร์โทรแปลกๆแล้วก็เป็นโจรด้วยนะครับจะมีคำนี้ครับบล็อกเห็นไหมครับบล็อกเรากดบล็อกเลยแตะบล็อกนี่เขาก็จะถามว่าทำไมจึงบล็อกหมายเลขนี้เป็นเบอร์ขายสินค้าเบอร์หลอกลวงเบอร์ก่อกวนอื่นๆอันนี้เราลองเลือกเบอร์หลอกลวงก็ได้นะครับหลอกลวงนี่กดหลอกลวงเลยนะครับให้ข้อมูลเพิ่มก็ได้นะครับหรือไม่ต้องให้เพิ่มก็ได้เราจะให้ยืนยันเพิ่มก็ได้นะครับว่าน่ะโจรแน่ๆโจร คือเพื่อยืนยันให้เขาโจรแน่ๆครับนี่พิมพ์ยังไงก็ได้นะครับตรงนี้เราก็กดบล็อกเรียบร้อยเบอร์นี้ก็ถูกบล็อกเรียบร้อยครับบล็อกการโทรเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเขาก็จะโทรหาเราไม่ได้แล้ววันนี้เราก็เหมือนมีรักษาความปลอดภัยให้เรา
ชั้นหนึ่งแล้วก่อนที่จะมาถึงตัวเราดีไหมฮะรปภประจำเครื่องถูกต้องนะนี่ใช่เลยนะครับพี่วันให้นิยามถูกต้องเลยนี่คือรปภประจำเครื่องเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเรารู้วิธีการใช้งานเนี่ยเราก็สามารถที่จะปลอดภัยจากมิจฉาชีพต่างๆได้วิชาที่เรียนไปวันนี้จะช่วยให้ผู้สูงวัยมีความสุขกับการใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้นและไม่ต้องกังวลกับมิจฉาชีพหรือภัยหลอกลวงที่จะมาสู่ตัวเราค่ะรู้ทันเธอแล้วเธอรู้ทันจะไม่ได้หรอกช่วงแบบนี้ไม่โอนนะเพื่อนเตือนภัยโลกออนไลน์ไม่ให้สูงวัยตกเป็นเหยื่อสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราสวยสดใสเพราะว่าวันนี้เรามาถ่าย YO Go Social อย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วเราจะให้ดูนะคนหล่อๆทั้งนั้นเลยมาดูนะคะนี่ยังไงเราลืมไปถ่ายเขาไม่ได้ตอนนี้เราลืมไปเราถ่ายเขาไม่ได้กฎหมายเขามีแล้วแล้วเมื่อกี้ที่เราถ่ายไปอ่ะจะโดนจับไหมเนี่ยแบบนี้ไม่โอนะเพื่อนรู้ไหมเดี๋ยวนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะเรียกว่า PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protectionกฎหมายนี้จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ระบุตัวตนของคนคนนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรเลขบัตรประชาชนอีเมล ID Line ลายนิ้วมือประวัติสุขภาพหรือข้อมูลอื่นๆที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หลักๆ ก็คือกฎหมายนี้ระบุว่าเราต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อนอย่างเช่นเขามาถ่ายอาม่าเขาต้องให้อาม่ายินยอมก่อนนะเขาถึงจะไปออกรายการได้ทุกวันนี้เวลาที่เราอยู่บนโลกออนไลน์ได้มีการให้ข้อมูลส่วนตัวมากมายไม่ว่าจะเป็นชื่อเบอร์โทรอีเมลเพื่อใช้งานบนโลกออนไลน์แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เราให้ไปนั้นจะถูกใช้ตามที่เราตั้งใจและไม่นำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้เพื่อผลประโยชน์อย่างอื่น PDPA หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงเกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถ้าทำผิดกฎหมายPDPA จะมีโทษอาญาจำคุกสูงสุดไม่เกิน6เดือนและอาจถูกปรับถึง1ล้านบาทได้โอ้โหอย่างนี้ชักจะกลัวแล้วทีนี้เราจะมาดูว่าเราจะทำแบบไหนได้บ้างมีคนถามมาว่าถ้าเราถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วติดคนอื่นมาบ้างโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมเราผิดไหมในกรณีอย่างนี้เราถ่ายติดคนอื่นโดยไม่ได้เจตนาและภาพนั้นเราไม่ได้ก่อความเสียหายให้แก่ผู้ที่ถูกถ่ายมาด้วยแบบนี้ทำได้ไม่ผิดแต่ถ้าถ่ายแล้วเอาไปโฆษณามีผลประโยชน์แอบแฝงหรือทำให้เขาเสียหายแบบนี้ผิดเต็มเต็มมีคนถามมาอีกว่าถ้าเอารูปภาพคลิปหรือวิดีโอที่ติดคนอื่นไปโพสในโซเชียลโดยที่เขาไม่ยินยอมเราผิดไหมอันนี้โพสต์ได้ถ้าเป็นการส่วนตัวไม่ได้แสวงหากำไรและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายถ้าโพสวิดีโอจากกล้องหน้ารถทำได้ไหมการบันทึกภาพจากกล้องหน้ารถท
ทำได้เพราะมีไว้เก็บหลักฐานเวลาเกิดอุบัติเหตุถึงจะมีคนอื่นติดภาพในกล้องมาด้วยแต่ถ้าไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็ไม่เป็นไรสรุปแล้วกฎหมายนี้อยู่ที่เจตนาไม่ใช่ว่าจะถ่ายติดคนอื่นไม่ได้เลยทำได้แต่ขออย่าให้คนอื่นเดือดร้อนก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการถ่ายภาพที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลที่เราควรรู้ยังมีอีกมากครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่ในรายการ WIOGO Social ค่ะ